สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะคลิปนี้นะจะพาทุกคนมาตะลุยสตรีทฟู้ดอินเดียแบบจุกๆจะไปเลยจ้าแย่แหละบางเดชนะก็ใช่บรรยากาศคึกคืนมากนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเมืองพุทธคยานะเพื่อนๆเดี๋ยวเอากล้องตรงๆนิดนึงเดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะมาดูอาหารอินเดียกันในบล็อกนี้ว่ามีอะไรที่มันแบบน่ากินน่าลองบ้างไปนามัสเตนามัสเตว้าวอะโมโมอ๋อโมโมอ๋อโมโมเอกรอนน่ากินไหมเนี่ยผัดๆนี่น่ากินนะโอ้ให้ขอเรียนลูกอ๋อโมโมโอเคนะว้าวว้าวอ้าวผัดหมี่ทำขายได้นะคุณแม่โอ้ผัดหมี่หอมหอมทะเลโพดีจริงๆเมนูนี้เรียกว่าโมโม่ค่ะแต่ว่ามีความคล้ายกับเกี๊ยวซ่าบ้านเรามากๆเลยเพื่อนๆไส้ด้านในนี่ก็มีความคล้ายคลึงนะของที่นี่จะเป็นไก่ค่ะเขาก็จะเอามาหมักมาผสมรวมแล้วก็ห่อด้วยเกี๊ยวด้วยแป้งแล้วก็เอาไปนึ่งเนี่ยแหละแต่น้ำจิ้มก็มีความต่างนะคะน้ำจิ้มของที่สูตรอินเดียจะออกเผ็ดๆค่ะเออร้านนี้น่ากินเบอร์เกอร์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 อ๋อเบอร์เกอร์อินเดียเบอร์เกอร์โอ้โหเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บ้าแล้วบ้าแล้วโอ้ยดูสิเพื่อนๆโอ้โหขายดีมากเลยนะเนี่ยไปซะเดี๋ยวฮะหอมมากซอสบาราวาลาดีอ่ะบาราวาลาได้เนี่ยคารีน่าบาราวาลาผมก็ลองยาเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเราทานโอ้ยไม่ต้องทานโอ้ยไม่ต้องทานบรรยากาศตลาดนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะนี่เชิญบ่าวๆอยู่ยังไงอยู่ที่จะไม่ได้เลยฮะสิบตีสิบตีห้าสิบรูมห้ายี่สิบกว่าบาทอันนี้มันเป็น very nice โอ้เค้กน่ากินมากเพื่อนๆกินเนาะเมื่อกี้นะอิ่มแล้วอิ่มไม่ใช่เมื่อไรเมื่อกี้โนตาหลิวค่ะเอามืออย่างนี้ค่ะโนตาหลิวพี่เดี๋ยวเขานึกว่าของเขาไม่อร่อยนะอีนับอีนับอีนับเวดี้กูดเวดี้กูดอร่อย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 ก็ชอบก็ชอบผมยืนที่เดลี่ก็ทำโอเคไหมโอเคไปโอเคไปอับแบบนี้โอ้กุดลักกุดลักโอ้ปูจ่าอ๋อโอ้ไม่เป็นไรอ๋อปูจ่าอันนี้ให้ลองนะคะอ่ะถั่วถั่วคั่วคั่วแบบสดๆร้อนๆอย่างนี้เลยนะแซนๆและอันนี้ก็คือซามูซ่านะคะเพื่อนๆแล้วก็โรตีโอ้ what happened โอ้โหตอนนี้คือฟาดอะไรเนี่ยยุ่งเหรอ
รถพ่นยุงก็ไม่สนเลยนะคะว่าจะมีคนหรือเปล่าใกล้เวลาตลาดเลิกก็ไม่ยอมรอนะคะคืนนึงจะพ่นก็พ่นเลยมาด้วยท่อใหญ่ๆ3ท่อค่ะเพื่อนๆฮะอ๋อก็คือมุดเข้าไปไปได้อ๋อไปได้ซื้อไหมซื้อไหมแป๊บนึงนะโทรศัพท์มาไม่ไม่ใช่เนี่ยนี่ไงซามูซ่านี่ไงอือโอ้หนูก็ซามูซ่าใช่ครับเอาไหมมีรอบไปก็ถ้าอย่างสมมุติว่าเราจะไปร้านสารวันร้านสารวันคือร้านเกี่ยวกับกินข้าวอ๋อไอ้ชาวันไอ้ยิมาลายาใต้ดินอ่ะอ๋อพระอาจารย์อยากได้อะไรเจ้าคะอ๋อเอเจนต์กำลังประทานเลยก็ได้เดี๋ยวลองไหมร้านเนี้ยเดี๋ยวให้ร้านเนี้ยน่าจะอร่อยอร่อยไหมโอเคโอ้โหว้าวนี่นวดโอ้ตรงๆตรงๆมาโหตรงๆได้เลยเนี่ยๆออริจินัลออริจินัลนักโคคะโอ้โหไทยแลนด์เซย์ไฮทูไทยแลนด์โอ้โหอ่ะอื้อหือกูดมาสัตว์เชฟเชฟโอเคเก็ทแทงคิวแทงคิวนี่ร้านจิวเวลรี่นะคะก็นั่งเลือกกันอย่างนี้เลยเทินหัวเทินหัวพาทุกคนมากินร้านอาหารบาบ้าอันนี้คือมาลองก่อนไงเขาแนะนำกันว่าร้านนี้ควรลองนะคะอ่ะไปอันนี้มันบอกกล่องเนี่ย400บาทตอนนี้เราเข้ามานั่งร้านอาหารนะคะเพื่อนๆก็ทีนี้นะไกด์ของเราเนี่ยน้องประวันเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงเทศกาลบูชาของเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะชาตบูชาชาตบูชา Yes ชาตบูชา Cannot eat anything 3 day Yeah 2 day 2 day cannot eat anything 24 hours Yeah andOh, how to do? You not work? Not work, only puja, take rest in home. Not work anymore. How about shop? How about restaurant? How about kitchen? How about chef? No, chef? Only do lady. Lady and man do also, but not go anywhere, stay in home, not do anything. ไม่มันมีคือ some people อ่ะ believe แบบ too strong บอกแบบบางคนเขาศรัทธาแรงกล้าเขาก็จะมีสเต็ปนี้แหละถ้าแบบไม่ไหวหรือไงก็จะลดหลั่นสเต็ปลงมาเหมือนที่ประวันทำเมื่อเช้าก็คืออดทานแค่ก่อนที่จะไปไหว้พอเขาไหว้เสร็จแล้วเขาก็กินปกติอันนี้คือเมนูชิคเก้นซุปชิคเก้นซุปนะคะเพื่อนๆนี่ดูจริงเหมือนร้านแต่ไม่เหนียวกว่าไปนี่มีเหนียวเข้าแล้วก็ถูกนะแต่ว่าเผ็ดร้อนไม่เค็มไม่เผ็ดไม่จืดเลยเค็มแล้วก็เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะเผ็ดนะจืดนะมีความพริกไทยอร่อยนะเพื่อนๆออกเผ็ดร้อนพริกไทยใช่แล้วก็ติดเค็มนิดนึงได้ชิมไหมว่าโต๊ะเนี่ยกินสองคนอร่อยโอเคเลยผ่านร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะคะในพุทธคยานะชื่อว่าบาบ้าเรสเตอรองอ่ะปูถ่ายบรรยากาศหน้าร้านให้ดูแล้วตามมากินก็ได้เดี๋ยวลองทีเด็ดเขาเรียกว่าข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่เขาบอกว่าที่เนี่ย number one เลยในเมืองนี้นะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันว่าเป็นแบบไหนนี่คือไก่ทอดจ้ะเพื่อนๆไก่ทอดสไตล์อินเดียขอบอกว่าไก่ที่เนี่ยนุ่มมากการันตีไก่สดเพราะว่าเขาไม่มีเขาถูกต้องโนไก่ฟีดนะคะเขาจะแบบเฉือนสดๆแล้วทำกับข้าวเลยป้าเชื่อสดๆเลยโนสองไก่วันหมดละสองไก่โอ้แล้วเ
นี่เหรอข้าวหมกไก่ไม่น่าจะใช่ข้าวหมกไก่นะไม่ใช่หรือว่าถ้าแกะออกมาจะเป็นไก่อันนี้เหรอที่พอพูล่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นไอรายการแรกใช่แล้วชิคเก้นอ๋อใช่ๆอันนี้แหละอันนี้คือข้าวหมกไก่ภาษาฮินดีว่าไงนะ they have sauce ไหม because in Thailand have sauce with ข้าวหมกไก่นี่ค่ะเพื่อนๆใช่จริงด้วยข้าวหมกไก่นี่แหละเขาบอกขึ้นชื่อของ recommend this restaurant ชิมให้เลยไหมชิมเลยชิมเลยหิวนี่นะคะไก่ก็มีน้องปูรู้แล้วเขาใส่พริกเอาหรอไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่หมักเนื้อกับตับหอมนี่มาชิมเลยไม่ใช่แต่ให้เองก่อนโซ่อ๋อโอเคก็ขอชิมให้กินหนึ่งเดี๋ยวเนมาเกนนะอินไซด์อะไรนะบริยานีบริยานีชิคเก้นบริยานีค่ะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าข้าวหมกไก่ก็บอกเราเขาพูดภาษาอะไรเขาโอ้มีไข่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นชายกลางแบ่งกันแบ่งมาแบ่งกันมาอันนี้คือไก่นานมาแล้วจ้ะมาต่อจากเพื่อนๆอันนี้for sister มาแล้วโอ้โหน่ากินนะได้ไก่ยังลงหนังหนังที่ฉายหนังอินเดียไปดูกันไทเกอร์ตรงนี้ว่ามีร้านพวกโซดานั่งดื่มนี่เราอยู่ที่ตลาดนะเพื่อนๆไม่น่าจะมีนะเธออะไรแถวไหนก็เอาร้านอันนี้เหรอที่ขายอะไรอ่ะอันนี้น้ำคั้นน้ำส้มคั้นกับไอ้ทับทิมดูไหมนี่คือน้ำส้มแล้วก็มันทับเทมทับทิมคั้นสดๆเลยเนี่ยดูคั้นสดๆเลยสะอาดนะจานนี้สะอาดเปลี่ยนแล้วกินได้สะอาดเนี่ยกินไปก็มีพี่บัวมาช่วยกินอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าได้เนี่ยพอกินเสร็จเขาก็เอาแก้วมาเสียบตรงนี้แล้วก็ล้างในกระป๋องนี้นี่เขามีก๊อกล้างน้ำดีกินกินทับทิมอินเดียว่ะอันนี้ซันตราซันตราวันกลาส please เดี๋ยวทำไมกินกลาสกันเลยนี่อันนี้เป็นหมี่ทอดไหมมาซาล่าหรือเปล่าออเรนต์ก็สดดีอ่ะไม่มีอร่อยไหมคะมาเรามาชิมกันเนี่ยคือเขาจะหยิบส้มมาจากนี้แล้วน้องวัวก็กินเปลือกพอเปลือกมันลงมาใช่ไหมเพื่อนๆวัวก็กินอร่อยนะพอละอีน้ำอันนี้ใช่แน่เดี๋ยวพี่บัวเตรียมกินดูกินแล้วสักหน่อยนี่พอกากทับทิมโอเคนี่ค่ะกากมันมาก็พี่วัวก็กินกากไปนางสแตนบายตลอดนะเฮ้ยพี่ทำไมเข้าใจสังเกตอ่ะเนี่ยเขาจะใจว่าน้ำให้เขาล้างอ่ะ
ก็จะเป็นแก้วพลาสติกใส่เกลือนี่ค่ะป้าเดี๋ยวชิมให้นะลองชิมดูอร่อยไหมอร่อยไหมป้าเป็นไงคะมันเข้มข้นกว่าเยาวราชบ้านเราอร่อยใช่ไหมโอ้ทับทิมที่นี่ส่งออกนอกนะทับทิมดังนะทับทิมอินเดียมันต่างจากเยาวราชอ่ะมันไม่มีอะไรเจ็บปวดก็เรามาชิมไอ้น้ำทับทิมกันบ้างเจ้านี้สะอาดนะคือเราดูแล้วว่าน้ำเขาจะต้องล้างมาจากกะละมังเนี้ยเราเลยกล้ากินเราว่าเขาต้องล้างแก้วกะละมังนี้เราเลยกล้ากินรสชาติหอมกลิ่นทับทิมจริงๆเราซื้อไม้มาด้วยนะเนี่ยไม้แบบว่าตัดเสียงรบกวนอ่ะของพระอาจารย์อ่ะเป็นหนูว่าซื้อมาที่เราเอาไม้ที่เราขอมามาเทสก่อนไม่ได้เทสด้วยอร่อยไม่เป็นด้วยอร่อยมากเพื่อนเพื่อนคือมันสดไงมันสดมันไม่ได้ผสมแบบผสมน้ำหรืออะไรคือเขาโกยเม็ดทับทิมล้วนๆเลยเนาะไม่ได้ผสมน้ำไม่ได้ผสมน้ำเชื่อมเลยปูพาทุกคนมากินต่อกันอีกร้านอาหารหนึ่งค่ะเขามีภาษาไทยติดด้วยนะอันนี้คือร้านโมฮัมเหม็ดนะคะสั่งมาแบบจุกๆเป็นพวกอาหารเช้าแซนด์วิชอร่อยจริงค่ะเรามากัน2วันติดเลยมันเยอะมากจนกระทั่งพ่อครัวเนี่ยเดินออกมาเตือนว่าพวกเธอชุดแซนด์วิชนี่มันเยอะมากนะเดี๋ยวพวกเธอจะกินไม่หมดนะเราก็เลยอ้าวหรอถ้าอย่างนั้นก็จัดไปตามนั้นก็แล้วกันนะแล้วก็มีไก่เยอะด้วยเนาะไก่เยอะด้วยนะเนี่ยไม่ห่วงไก่นะเนี่ยมีแต่ไก่ออกเผ็ดๆหน่อยเนาะป้าชิมไหมมันไม่เหมือนข้าวผัดเมื่อวานนะเมื่อวานมันข้าวผัดไข่มันจะมีหมกอะไรไหมใช่ไหมไก่แต่เราลองไม่มีไม่แอบอะไรให้เลยหรอนี่ไงมีไก่มีไก่ตอนนี้นะเราอยู่กันที่ร้านกาแฟค่ะเพื่อนๆเป็นคาเฟ่เล็กๆนะดูที่บรรยากาศดีมากแล้วก็มีน้องวัวมาหาด้วยนี่ป้อนกล้วยน้องวัวน้องวัวมันน่าจะอิ่มแล้วหรือเปล่าไม่เอาหรอลูกมาดูหน้ามันหน่อยมันมาซบอ่ะมันมาซบอ่ะได้ลูกมันทำไมลูกน่ารักจังเลยเนี่ยมันอ้อAnd one apple caramel. One banana and one apple caramel. Yeah. หน้าร้านอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในตัวร้านเนี่ยแล้วเข้าประตูนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะเพื่อนๆคาเฟ่ที่อินเดียนะคะนี่น่ารักดูสิคาเฟ่อรุณนะคะมาปูพาเพื่อนๆมาส่งท้ายกันที่ร้านคาเฟ่ค่ะบรรยากาศดีมากร้านนี้เราก็มากัน2วันติดเหมือนเดิมรสชาติกาแฟแล้วก็เบเกอรี่นี่สุดยอดเลยค่ะส่วนคลิปอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยเพราะว่ากล้องปูเนี่ยด้านมาเสียกันช่วงวันท้ายๆนะคะก็เลยทำให้บางคลิปเมมก็ติดบางคลิปไฟล์ก็หายไปเลยสุดท้ายนี้ขอฝากมิราเคิลทัวร์ไทยแลนด์บายไกด์ปูที่เพจด้วยนะคะไปกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ใครจะไปทัวร์กับปูก็ติดตามได้นะจ๊ะ